สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูลนะครับประจำวันที่17พฤษภาคมอยู่กับผมโค้รแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกพูลกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของตำนานอาแจกนะครับชี้ว่าทิมเบอร์เนี่ยอาจจะซบหงนะครับรวมไปถึง ข้อฉับนะครับราคาที่ต้องบอกว่าน่ารักเลยแล้วก็เคเรอร์นะครับโดนกดราคาแล้วก็เรื่องอื่นๆติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์เจลเน็กซ์เน็กซ์เดยขับสนุกเต็มขั้นเล้าใจเกินพิกัดมาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์เจลเน็กเสริมเอกลักษณ์ด้วยตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูเป็นลายเคเบิลาจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยระบบการขับขีี่่ยยยอดเม พบกันได้แล้วที่โชว์รูมทั่วประเทศของ z u k i m o t o r t h a i l a n d หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ s u z u k i .co.th นะครับนะก็มาครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความหงใหง่จาก Suzuki นะครับอ่ะเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะเกมในแอนฟิลนะสุดท้ายในแอนฟิลเราจะเปิดบ้านนะครับเจอกับแอสเซอวิลล่า ซึ่งมีการประกาศผู้ตัดสินออกมาแล้วว่าใครจะทำหน้าที่เป็นคนตัดสินในเกมนี้ปรากฏว่าคนที่ทำหน้าที่จะตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเกมที่เรามีดาม่าก,กับพอเทนี่ฮะนะไม่ใช่พอเทนี่มาเป่านะแต่เป็นนี่ครับจอห์นบุ๊คคือคนที่ครอปไปดีใจใส่แล้วครอปเจ็บแฮมสติงฮะผู้ตัดสินที่สี่ำได้ไหมเกมนั้นอนะ่ะอืมแล้วครอปก็เคยพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาแล้วเขาจะไปขอโทษจอห์นบุ๊ซึ่งซึ่งสื่อก็เชื่อกันว่า เจอเกนคอปไปขอโทษคุณซือคนนี้แล้วนะแล้วก็กคุณซือคนนี้จะทําหน้าที่ตัดสินในเกมเจอวิลล่าในแอนฟิลด์คืนนี้ด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าโอ้โหจะเป็นยังไงนะมันจะต้องมีการจับจ้องหรือเปล่านะฮะอืมมากันที่เรื่องราวของเคอร์ติสโจนะครับไปดูกันก่อนเลยนะฮะกำลังฟอร์มดีในช่วงนี้ล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขายังคงติดดินนะแม้ว่าช่วงหลังได้ออกสตาร์ตตัวจิง9นัดติดแล้วก็กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะนัดล่าสุดก็ยิง2ประตู โจโจบอกว่าในปีที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยผมยังเก็บเสื้อนะสุดท้ายในเกมในบ้านที่ผมได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองเจอกับเชลซีอยู่เลยผมเอนจอยมากๆและผมก็ยังคงเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ไม่เหลืองอ่ะนะผมรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนต้องทำนะครับกับการที่เป็นเด็กอะคาเดมี่ที่ทำประตูได้มากมายนะครับในตอนที่ยังเป็นเด็กผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นสตาร์แต่ผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กที่เล่นข้ามรุ่น ตอนเป็นเยาวชนเนี่ยผมก็มักจะต้องการแต่แบบเฮ้ยเอาบอลมาเอาบอลมาเพื่อนๆส่งบอลมาวิ่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ทําประตูหรือว่าแอสซิสต์อย่างเดียวแต่พอปัจจุบันได้โตขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นกับปัจจุบันคือสิ่งที่ครอบต้องการสิ่งที่ทีมต้องการคือต้องการให้ต้องการผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งเกมลุกและรับอะ่ะคือไม่ได้ว่าลุกอย่างจ๋ายอย่างเดียวคุณต้องเล่นเกมรับได้ดังนั้นเมื่อตอนที่ทีมไม่มีบอลผมต้องพยายามวิ่งไล่เพรสซิ่งปิดพื้นที่ให้ดีที่สุด ก็ถือว่าเป็นทศาคติที่ยอดเยี่ยมจากเคอร์ซิโจนนะฮะมาดูกันที่เรื่องราวของจูเลียนทิมเบอร์ครับมาดูตลาดซื้อขายกันนะคือเมื่อวานนี้นะมีรายการเบนโดริก้าออฟไซด์นะครับก็เชิญพวกเวลลี่ชไนเดอร์นะเชิญพวกตำนานอาแจกไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นแอนดี้ฟานเดอร์เมเดย์นะฮะพวกนี้เป็นเป็นอดีตนะแต่อาแจกทางนั้นโดยในในเนื้อหาที่พูดคุยก็จะคุยกันถึงเกี่ยวกับทีมอาแจกนะครับว่าซัมเมอร์นี้ จะพัฒนาทีมกันต่ออย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรซึ่งชาเลนดเดอร์เขาก็พูดมาว่าโอ้โหซัมเมอร์นี้อาจจะต้องเสียผู้เล่นหลายคนเลยเหมือนกันมีหลายคนที่แบบเหมือนจอที่จะออกเนี่ยอาจจะ8คน9คนเลยก็ได้ที่จะอำลาทีมแล้วทีมจะเป็นจะต้องหาคนมาท,ทดแทนคุณภาพเหล่านั้นนะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องทําในแนวทางอื่นด้วยเช่นเอาเงินตรงนั้นไปซื้อคนอื่นมาด้วยไม่ใช่แค่ดันเยาวชนอย่างเดียวอารมณ์แบบว่าต้อง ต้องเสริมเพื่อคุณภาพด้วยส่วนอีกคนนึงอย่างที่บอกมาร์คฟานเดอร์เมเดเนี่ยไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเนี่ยอวารเลสนะกองกลางก็น่าจะออกในราคาสัก40ล้านน่าจะขายออกคูดัสนะหรือว่าคูดูสเนี่ยก็น่าจะออกในราคาประมาณ30ล้านส่วนทิมเบอร์เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงราคาแต่ทิมเบอร์เขาบอกว่าทิมเบอร์วิวบีอ่าวิวพาวเวอรี่โกอาจจะย้ายไปลิ์พูอา้าวทำไม พิมแบบนั้นเลยอ่ะทาไมต้องระบุชื่อลิเว์มาเลยอ่ะแล้วก็เดเดออโซเพเคซี่มันนี่ก็น่าจะจ่ายเงินที่สูงอยู่ซึ่งเราสามารถนําเงินตรงนั้นมาบิลดิ้งอ a i n นํามาสร้างทีมใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเออมันน่าสนใจว่าทําไมสองตำนานนั่งมาพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วตำนานคนนึงดันพูดชื่อเลยว่าเขาอ่าทิมเบอร์อาจจะไปลิเว์สแสดงว่าเขาต้องทราบอะไรมาว่าลิเว์เริ่มติดต่อเข้ามาอย่างที่เมื่อาวานนี้ผมเอาข่าวจาก เอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันนะว่าริปูเริ่มติดต่อคุยกับทางเอ,อาจากัแกแล้วก็ทิมเบอร์แล้วบ้างเหมือนสอบสอบถามเข้าไปบ้างไม่ใช่คาว่าพูดคุยขนาดนั้นหรอกใช้คําว่าเริ่มสอบถามอืมโอเคส่วนหลายคนถามอัปเดตเรื่องราวของเอนดิก้าเข้ามาว่าเอ๊แล้วลริปูกับเอนดิก้าที่เคยบอกว่าริปูสนใจเนี่ยเงียบไปแล้วหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ฮะริปูสนใจจริงๆฮะเดวิดแมดด็อกสายข่าวหงคอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นตนั้งแต่ฟรีเอเนต์ด้วยแล้วก็ฝีเท้าดีด้วยอายุเพิ่งยี่สิบสอง เพิ่ง22 23อ่าะนะอายุไม่ได้แบบว่ามากจนเกินไปทีนี้เนี่ยถ้าหาว่าอัปเดตล่าสุดคือเราต้องอย่าลืมนะครับนักเตะฟรีเอเย่นมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลสนทีมเดียวมันก็มีหลายทีมสนใจทั้งในอังกฤษทั้งต่างแดนแต่ข่าวจาก90มิลล่าสุดแล้วก็จริงๆผมเห็นสื่อในอิตาลีรายงานบ้างแล้วละ่ะว่าโรมาก็จริงจังเหมือนกันโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยโดย90ิมิลลนบอกเลยว่าโรม่าค่อนข้างมั่นใจเลยนะ เขาใช้คาว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะชนะลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ชนะแมนซิตี้ได้ในการคว้าตัวอีแวนแอนดิก้าที่จะเป็นฟรีเอเยนอน่นคนนี้นะว่ามันก็ไม่แปลกใจเพราะว่าถ้าไปรมา่าของมูรินโญ่เขาน่าจะมอบตัวจริงให้ได้แต่ถ้ามาทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือสเปอร์หรืออะไรก็ตามมันอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้การันตีนะแต่ต้องมาแย่งอะไรแบบนี้มันก็บูดยากเหมือนกันนะก็แต่รอดูมันก็ไม่ได้แปลว่า เขาเขาแค่บอกว่าโรม่ามั่นใจว่าจะชนะแต่ไม่ได้แปลว่าสุดท้ายโรม่าจะได้นี่ใช่ปแต่ก็รอติดตามกันดูครับเราก็ยังมีข่าวกับเซนเตอร์อยู่หลายชื่อเหมือนกันคนนี้เราก็เคยเป็นข่าวนานแล้วแล้วเชื่อว่าทีมงานเราก็ยังสก,ก้าวอยู่แล้วที่สําคัญซามตันตกชั้นไปแล้วเนี่ยอาเมลเบลล่าคอสชับนะครับคนนี้ในช่วงซัมเมอร์เอฟอเรนแพทเทนเบิร์กครับสายข่าวในเยอรมันบอกว่าทาง ซามตันตั้งค่าตัว25ล้านยูโรถ้าแปลงเป็นเงินปอนด์ก็สัก20ล้านปอนด์21ล้านปอนด์แถวๆเนี้ยตั้งค่าตัวไว้ประมาณนั้นเนาะก็ไม่แพงเลยอาพาเทนเบิร์กเชื่อได้เพราะว่าพาเทนเบิร์กเป็นสายข่าวเยอรมันและนักเตะเป็นคนเยอรมันนะครับและหลายคนก็ชื่นชอบผลนี้ก็รอดูว่าลิฟูจะสนใจจริงจังมากไหมนะฮะจะกลับไปชอปปิ้งร้านร้านเก่าอย่างซ้อมตันบ้างหรือเปล่านะครับไม่ได้เข้าไปช้อปร้านนี้นานแล้วแต่ร้านนี้ตกชั้นด้วยนะฮะตอนนี้อะ เรื่องราวของอูกาเต้ก็มีมาอัปเดตด้วยเผื่อหลายคนอยากจะทราบเอาโดมาโนแล้วกันโดมาโนก็บอกว่าตอนนี้จอร์เดนเดสเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวตัวกลางในการเจรจาในการดูแลมาูนอูกาเต้อีกขั้นหนึ่งจอร์เดนเดสเป็นซูเปอร์เจนต์นะโดยการพูดคุยนะฮะจะมีการพูดคุยกันต่อกับบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกนะเพื่อเกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์แล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นคอนกรีตหรือว่าแบบเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วเป็นไปได้อย่างรูปธรรมเลยที่ นักเตะจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์มี3ทีมในพรีเมียร์ลีกโรมาโนโ่ไม่ได้ระบุชื่อนะฮะโรมาโนโ่ใช้คําว่ามี3ทีมในพรีเมียร์ลีกที่สนใจแต่ยังไม่ได้ตกลงอะไรใดๆกับสปอร์ตทิงลิสบอนนะสนใจคือแสดงค,ความสนใจคุยกับเอเย่นแต่ยังไม่ได้ไปคุยกับลิสบอนขนาดนั้นค่าถีกสัญญา60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ53ล้านปอนด์การแข่งขันยังคงเปิดกว้างนี่คือที่โรมาโนโ่บอกทีนี้ หนักข่าวสายฟุตบอลอุรุกวัยนะครับคุชมานเนี่ยเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลนะยังคงเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจร่วมกับแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลแล้วก็เชลซีคือถ้าเป็นสายข่าวในอุรุกวัยเขาจะบอกว่ามี3ทีมแล้วเขาบลระบุชื่อมาเลยลิเวอร์พูลวิลล่านิวคาสเซิลเชลซีครับก็จะเกินจากที่โรโมาโนโ่บอกโรโมาโนโ่บอก3ทีมแต่ไม่ระบุชื่อใช่ไหมแต่เขาบอกว่าแม้ว่าทีมอื่นมีหลายทีมเลยที่พร้อมจ่ายค่าขีดสัญญา53ล้านปอนด์ แต่ในขณะที่ลิพูอาจจะยังไม่ได้อยากจ่ายไอ้5้าล้านนี้อยากจะเจราจามากกว่าเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคือแม้ว่าจะมีค่าฉีกสัญญาแต่ลิพูยังสามารถเจราจากับลิสบอนให้มันถูกลงกว่านี้ได้ในในแง่ที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าการเจราจา not d o out อ่ะยังไม่ได้แบบถึงกับถูกปฏิเสธขนาดนั้นอะ่ะลิพูกับสปอร์ติ้งลิสบอนอาจจะกลับมาคุยกันเรื่องค่าตัวได้อีกทีหนึ่งด้วยดังนั้นเดีลวนี้ถ้ามองใน2มุมนี้มันยังเปิดกว้างอยู่ แต่ถ้ามองในมุมของนักข่าวสายฝั่งหงแดง <c oughs> เขาก็คอนเฟิร์มว่าลิฟูไม่ได้จริงจังกับดีวนี้ไม่ได้มองดีวนี้เป็นดีวสําคัญในช่วงซัมเมอร์มันก็ยังเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายังเสียงแตกอยู่พอสมควรนะครับมาดูกันที่เควินเคเลอเฮอร์กันบ้างนะครับในด่านวัย24่สิบปีของนิฟูเราเนี่ยที่ก็เป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างหนักเพราะว่าอาจจะต้องการโอกาสลงเล่นเราทราบกันดีอาจจะมีสเปอร์มีเบนฟร์ดมีไบรตันสามทีมนี้ที่โผลมาแล้วแบบชื่อชัดชัดและสนใจ นะแต่ล่าสุดนะครับเหมือนกับเบรนทะ์ฟอร์ดน่าจะต้องตัดไปหนึ่งทีมแล้วนะเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดครับเขาเลือกที่จะไปเอาคนนี้แทนคือเขามี3ตัวเลือกมีเคลเฮอร์มีเฟกเกนแล้วก็มีลาฟองสุดท้ายเขาไปเลือกเฟกเกนนะครับมาร์คเฟกเนผู้รักษาประตูของฟรายบวกนะโดยมันราคาไม่แพงครับราคาค่าจิกสัญญาอยู่ที่13ล้านยูโรเท่านั้นเออ เบนส์ฟอร์ดเนี่ยพวกเขาจะต้องเสียดาวิดลาย่าไงสเปอร์สเปอร์เ,เขาก็อยากได้ลาย่าด้วยสเปอร์เขาอาจจะเอาลาย่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับก็เลยต้องซื้อตัวแทนคนนี้แหละฮะสิล้านยูโรก็ประมาณ10ล้านปอนด์เองฮะถูกมากนะฮะทีนี้แล้วเคลเลอร์ล่ะคือล่าสุดมันมีรายงานจากเดลี่เมล์ว่าสาเหตุที่เบนส์ฟอร์ดเลือกแล้วว่าไม่เอาเคลเลอร์เพราะว่าเขามองว่า15ล้านปอนด์ที่ลิฟวูปักไป้ายไว้เนี่ยแพงไปเขาบอกลิฟวูนี่ต้องการค่าตัวขั้นต่ำสิบห้าล้าน แลมองว่าไม่โอเคดนะังนั้นก็ไม่เอาเอาคนรู้ดีกว่าเฟกเชนะ์่ะอย่างที่ผมบอกนะะเออคือเขามองว่า15ล้านปอนด์ที่ลิอร์พูตั้งไว้มันมันแพงเกินมูลค่าที่เขาชอบอันเรอเลสติกไม่ตรงกับความเป็นจริงขนาดนั้นเลยเหรออืมมันเออแต่มองมุมหนึ่งมันก็คือคือเขาก็มองว่าลิฟ์เนี่ยเป็นโกสํสำรองลิอร์พูทำไมต้องขายแพงขนาดนั้นก็เข้าใจในมุมหนึ่งเนาะแต่ในมุมของเราอะเหมือนแฟนลิอร์พูก็จะรู้ว่าเฮ้ยแต่เคสเลยเธอมันเก่งนะเว้ยมันแค่แบบใครจะไปเบียด อาริซงงเบเกอร์ได้ในด่านระดับโลกอย่างนั้นน่ะแต่เคลเลอร์มันมีแววนะเออไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังเหลือไบรตันที่ไบรตันก็ยังต้องตามหาผู้สาวตูเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่เจมส์มิลเนอร์นะฮะคือแน่นอนว่าไบรตันก็เป็นเต็งที่จะได้เจมส์มิลเนอร์มีข่าวว่าตัวมิลเนอร์เองก็ตอบรับข้อสเสนอของของทางไบรตันไปแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นกันสัญญากันนะแค่รอก่อน ทีเนี้ยมันมีอีกทีมหนึ่งที่ก็ยังไม่ยอมแพ้ลีดอยู่ในเตดเขาบอกว่าลีดอยู่ในเตดถ้ารอดตกชั้นอาจจะยื่นข้อเสนอขอแบบยื่นไปให้มิลเนอร์พิจารณาด้วยเหมือนกันอ่ะเป็นฟรีเยนนอ่ะอยากนํากลับบ้านเก่าเหมือนกันก็เหมือนกับสื่อก็ยังเชื่อว่าอย่าเพิ่งไปปิดโอกาสลีดอยู่ในเตตอ่ะก็อรอติดตามกันดูว่าลีดจะมีโอกาสพลิกไบตันไปเอามิลเนอร์ได้หรือเปล่านะครับยังมีเรื่องราวอื่นๆที่มาฝากเพื่อนๆเ,เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพื้น ส่วนเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นที่แข็งแรงทนทานหรูหรามีขนาดที่เหนียวกว่าแบรนด์อื่นถึง6มิมทนทุกสภาวะาาการเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพมริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมครแมทหรือโทรศูนย์3 2 0 8 1 1 8 8นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลับพิซซ่านะครับนิวยอกพิซซ่าตำนันแป้งสี่ร้อยปีบาง เมื่อคืนนี้ก็มีรายงานจากเยอรมันที่ย้ำเหมือนย้ำชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าซาดิโอมาเน่น่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็แบบบายเย็นเขาพร้อมขายอ่ะมันมันจากจากเหตุการณ์ตอนนั้นเน,นาะที่มีไปม,มีปัญหากักบทางเรอยซเน่นะจุดยืนของนิพูลครับนะเดวิดลินนักข่าวสายหงแดงของ ของฟุตบอลอินไซเดอร์คอนเฟิร์มว่าริปูไม่มีแผนที่จะดึงมาเน่กลับถิ่นแม้ว่าริปูกับมาเน่จะมีความสมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันมาเน่ก็ยังรักริปูอยู่แต่ริปูทีมงานซื้อขายริปูตัดสินใจแล้วว่าไม่ได้สนใจที่จะซื้อปีกไม่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 ได้สนใจที่จะซื้อมาเน่กลับมาร่วมลังแม้ว่าจะราคาถูกจะราคาอะไรก็ตามอ่ะไม่ได้สนใจในขณะเดียวกันเขายังบอกด้วยนะครับเดวิดลินส์บอกว่า ลิปูไม่ได้มองที่จะซื้อตัวลุกด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่ว่าแค่มานเน่นะเพราะตัวลุกกับบีเยอะแล้วทั้งดาวิดนูนเยสซังกโปก็เพิ่งซื้อมาในะชลุยดิอาร์โชตาซาร่าไม่ได้โฟกัสที่เรื่องตัวลุกเลยตอนนี้มี5ตัวเด็ดตัวเน้นเน้นแล้วอะ่ะนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนกับแนวทางตรงนี้เช่นเดียวกันเดวิดลินยังอัปเดตด้วยว่าโรเบนโตฟิมิโนทีมงานแพทย์ค่อนข้างมั่นใจว่าวันเสาร์นี้ จะฟิตทันอย่างน้อยมีชื่อสำรองแล้วก็จะเป็นเกมส่งท้ายในแอนฟิลด์ให้กับเขาได้อาจจะลงเป็นสำรองอะไรแบบนี้ได้รอติดตามกันดูฮะเกี่ยวกับเรื่องฟิมิโนอะไปดูสีสันดีกว่าตอนนี้เขาเริ่มมีการเริ่มวาดภาพแล้วครับตำนานลิฟภูบบบี้ Bobby นะเขาเริ่มวาดภาพละเมืองลิฟูในชอบมีการวาดภาพจิตตระหนักจิตกรรมฝาผน,านนะังเนาะก็วาดบบี้หลือรอลงสีตรงกลางนะเนาะหรือเขาจะไม่ลงแล้ววแต่มันต้องลงนะไม่งั้นผมว่า ถ้าเป็นสีขาวๆนี้มันก็จะไม่ไม่สวยป่ะหรือเขาต้องการให้เป็นแนวนี้วะเออไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะลงสีอีกทีไหมแต่ว่าตอนนี้ความคืบหน้าคือทำทำไปประมาณนี้แล้วนะครับนี่คือฝาผนังของบ๊อบบี้สีสันอีกอันนึงนะเอาเป็นสีสันนี้คืออันที่เสร็จแล้วจะมีอันหนึ่งครับก็เป็นเกี่ยวกับนะักแต่หญิงของเราที่เป็นเด็กสเกลเซอร์เหมือนกันนะอา่ามิเขาชื่อว่ามิสซี่โบ เคียนนะครับไม่รู้อ่านว่าเคียนไหมแต่อาจจะประมาณนี้แหละนะเออเป็นเด็กเป็นเด็กสเกลเซอร์ครับนี่ที่เติบโตมานะจากการเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็ชอบชื่นชอบการเตะฟุตบอลแล้วก็สุดท้ายได้มาอยู่ทีมฟุตบอลหญิงลิเวอร์พูลพาทีมฟุตบอลหญิงลิเวอร์พูลได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นนะฮะแล้วก็มิซี่โบแกก็โอ้โหลงในไอจีหลายคลิปหลายภาพเลยไม่ว่าจะเป็นภาพตอนที่แกเซน็นลายเซ็นลงบนฝาผนางังอ่าอ่าเป็นภาพแกเองเนี่ยเป็นภาพเธอเอง นะนี่ตังตัวสวยมาเลยนะฮะนี่ครับเห็นไหมเออแล้วก็ไปเอาคนผมคนีิมาดผมเหมือนมามาถ่ายแบบนี้ออด้นะเออเท่ดีนะฮะไหนจะนี่เอาครอบครมครอบครัวเอาสมาคมเอาอะไรมานะฮะโอ้มากระทั้งญาติโกโหติกานะฮะอ๋อกเเ็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะเหมือนกับเทรนดนะ์น่ะเทรนด์โจนมันก็เป็นแบบเด็กท้องถิ่นเมืองนิพูนมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองนิพูครับแล้วเจ้าตัวก็มี ทําคลิปด้วยเห็นไหม <ขอ S 1> <ๆ S 2> ก็ไปหาไปติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่นาวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความเงียบจากสุสกิครับสวัสดีครับ